รู้ครับอ่ะนี้มาคุยเรื่องซูมมีตติ้งนะครับคือเป็นประเด็นร้อนคือบางคนก็ร้อนบางคนก็เออแล้วแต่ก็ยังจะใช้ครับคือผมก็ไม่ได้เป็นการโจมตีนะแต่อันนี้เป็นว่าในวิสัยของผมเองเนี่ยถามว่าถ้าผมจะใช้ซูมผมจะใช้ไหมผมก็จะตอบเลยว่าผมไม่ใช้ส่วนถ้าใครอยากจะใช้ก็ใช้ทำไมถึงคือมันก็จะมีเหตุผลของคนที่คิดว่าจะใช้เพราะว่ามันเขาบอกว่าวิดีโอมันให้ภาพที่ลื่นไหลอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้พร้อมๆกันได้อะไรเงี้ยคือผมมองแล้วอย่างผมเนี้ยผมใช้ Google Meeting Conference พร้อมกันเป็น100 คนก็โอเคก็ปกติดี ก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่บอกว่ามันเป็นจุดแข็งของซูมอ่ะมันเป็นยี่ห้อเดียวที่ทำได้ในตลาดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ประเด็นคือซูมเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบเท่าที่ผมดูนะช่องโหว่ของเขาอ่ะอันนี้ reference จากเว็บ iSecure นะก็ผมก็ดูอยู่เขาเป็นทำเกี่ยวกับพวก security คือผมดูแล้วมันมีหลายอันที่แบบว่าดูแล้วก็โอเคมันเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยหลายอันเลยนะอันนี้อัปเดตวันที่9เนาะคือบางอันเนี่ยผมดูแล้วก็ มันมาต่างกรรมต่างวาระแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมดูแล้วไม่โอเคที่สุดคือเนี่ยครับ Zoom ไม่มีการเข้ารหัสแบบ end to end encryption คืออันเนี้ยมันเจอตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วมีการพูดกันว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละอันนะว่าแบบแต่ละอันมันคืออะไรสำหรับผมอ่ะอันพีคคืออันเนี้ยครับไม่มี end to end encryption อันเนี้ยคือผมคิดว่าในการ develop แอปในปีพศในปีคศเนี่ย2019-2020เนี่ยมันไม่ควรจะมีแล้วการที่แอปพลิเคชันไม่มี end to end encryption ถามว่าก่อนหน้านี้มันมีไหมแอปอื่นที่เป็นมีนะคือแบบพีคๆเลยอะสมมุติว่าที่เป็นแอปดังๆนะคือสมมุติย้อนกลับไปสักแบบ สมัยอะไรดีอะ Line อ่ะ ถ้าให้ผมนึกออกนะก็คือ Line เนี่ยมันเดี๋ยวให้ดูข้อเด่นดังดีกว่าเนี่ย Zoom ไม่มี end to end encryption เนี่ยคือสมัยเดี๋ยวผมถอยไปนิดนึงก่อน end to end encryption คืออะไร end to end encryption คือหมายความว่าขณะที่เวลาเราทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Zoom ไปที่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวหรือแม้กระทั่งแบบมันมีการส่งข้อมูลไปถึงไคลเอนต์กับไคลเอนต์ด้วยกันก็แล้วแต่เนี่ยซูมไม่มีการเข้ารหัสข้อมูลหมายความว่าถ้าในระหว่างที่เราคุยอยู่มีใครมาแท็บหรือดักจับข้อมูลเขาก็จะเห็นวิดีโอได้ข้อความในสิ่งที่เราคุยทันทีนะครับหรือแม้กระทั่งแบบเห็นไปถึงคีย์เดนเชียลในการเข้ามาในระบบจะปลอมตัวเป็นเราหรือจะทำเป็นอะไรเป็นเราก็ได้หรือจะปลอมตัวเป็นใครก็ได้เพราะว่าข้อมูลเวลามันส่งระหว่างเครื่องกับเซิร์ฟเวอร์มันก็มีข้อมูลตั้งแต่สิ่งที่เราคุย credential ของ client กับ server ที่คุยกันอันนี้ยกตัวอย่างนะคือเขาเห็นหมดเลยเพราะมันไม่เข้ารหัสคือสมมุติถ้าเราย้อนขอบคุณครับถ้าเราย้อนกลับไปสมัยแบบอันนี้พูดไปถึง LINE ก็เคยเจอไม่มี encryption เช่นคุณแบบส่งข้อมูลคำว่า hello แล้วมีใครไปกวาดข้อมูลมาก็จะเห็นคำว่า hello เลยนะสมัยไลน์อ่ะแล้วคือแต่ไลน์อ่ะมันถอยหลังไปแบบ10 กว่าปีอ่ะคือสมัยช่วงที่เรายังไม่มี 3G อ่ะถอยไปตอนนั้นอ่ะแล้วคือเหมือนกับว่าในกระบวนการส่งข้อมูลในระบบ 3G อ่ะมันในเขาเรียกอะไรนะในเลเยอร์2อ่ะ มันไม่มีการเข้ารหัสคือมันส่งแบบไปเลยไม่สนใจการเข้ารหัสไม่ใช่งานของเน็ตเวิร์กไงมันก็ปล่อยไปเลยคือมันจะไม่เหมือน Wi-Fi สมัยนี้ Wi-Fi สมัยนี้มันมีการเข้ารหัสอยู่โอเคมันเบรกได้แต่ว่ากระบวนการเข้ารหัสเป็นหน้าที่ของเน็ตเวิร์กต้องทำคือเข้ารหัสในระดับของเน็ตเวิร์กเลยแต่ว่าในสมัยนั้นน่ะ LINE มันวิ่งบน 3G ใช่มั้ยมัน 3G มองว่าไม่ใช่งานของเขานะก็แอปก็ควรจะเข้าเองทีนี้ไลน์ก็มองว่าก็ไม่ทำเหมือนกัน
คือสมัยนั้นมันเหมือนกับการทำ end to end encryption เป็นเรื่องแบบไกลตัวนะเราก็เข้าใจแต่สุดท้ายท้ายที่สุดไลน์ก็ทำ end to end encryption ทุกวันนี้ไลน์เนี่ยถ้าเป็นแอปเนี่ยทำถึงระดับว่าคุณไม่สามารถไปแกะข้อมูลที่เขา encrypt อะทำอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเวลาเราแกะปุ๊บข้อมูลมันเพี้ยนแอปจะไม่รับเลยคือแอปจะทำงานไม่ได้ไปเลยเงี้ย แต่เนี้ยคือมันเกิดในยุคเนี่ยเกิดในยุคปีนี้ end to end encryption เป็นอะไรที่แบบมันทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะแล้วเขาเรียกอะไรนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้นี่คือละเลยขั้นสุดเลยสำหรับผมเนี่ยอันนี้คือจบละไม่มีการไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นละคือแบบเป็นบริษัทที่ละเลยมากเรื่องนี้อ่ะทีนี้ถามว่าดูทีละข้อเลยอีกข้อหนึ่งอ่ะเดี๋ยวข้อเด็ดๆก่อนข้อนี้ช่องโหว่บน Zoom สามารถขโมย Windows Credential ได้อันเนี้ยคือเขาอันนี้เขาบอกว่าแฮกเกอร์สามารถขโมยข้อมูล Windows Credential ของผู้ใช้งานโดยการคลิกลิงก์ที่ส่งถามว่าแล้วมันขโมย Windows Credential แล้วมันยังไงอ่ะคือเขาส่งลิงก์มาให้เรากดคลิกปุ๊บมันสามารถนี่เขาบอกฟีเจอร์ในการส่งแชทกันเองของผู้ในห้องในห้องประชุมนะปัญหาคือการส่ง UNC path UNC path คืออย่างงี้สมมติเวลาคุณต้องการเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องใครสักคนเนี่ย // แล้วก็อย่างผมมี NAS อยู่เนี่ยก็เปิดมาซึ่งมันก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะคือเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ของเราในเครื่อง Windows ก็เองก็เข้าด้วยกันด้วยวิธีนี้คือเมื่อกี้ผมมันเป็นเข้าผ่านโปรโตคอล SMBของตัว NAS ในบ้านนะคือ Windows ก็สามารถพรีเซนต์ตัวเองผ่านเนี่ยโปรโตคอล SMB ไว้ที่เข้าก็เหมือนกันทีเนี้ยไอ้โปรโตคอล SMB อ่ะเวลามันเข้าอ่ะมันเวลาคุยหากันน่ะมันจะมีการบอก user กับ password ส่งไปด้วยแล้วมันขโมยได้ไงคือถ้ามันขโมยได้นี่มันหมายความว่าอะไรมันรู้ user มันรู้ password ในเครื่องของเราอันนี้พูดถึงผมเป็น Black Hat นะผมรู้ user ผมรู้ passwordแปลว่าผมสามารถส่งเพย์โหลดมารันใน user และ password คุณได้ถ้าสมมติว่าคุณเป็นแอดมินนะผู้เล่นซึ่งผมมองว่า user ส่วนใหญ่จะให้สิทธิ์ตัวเองเป็นแอดมินแล้วปิด UNC ปิด UAC UAC คือไอเนี้ย user อะไรวะ UAC เนี่ย user account control เนี่ยก็จะปิดกันเพราะรำคาญเพราะว่าเวลาทำอะไรทีมันก็จะเตือนใช่ไหมก็จะปิดกันทีเนี้ยก็บันเทิงนะครับเพราะว่าเข้ามาในเครื่องเราด้วยสิทธิ์แอดมินที่มี UAC ปิดอยู่จะทำอะไรก็ได้สนุกเลยอันนี้ก็ไม่โอเคนะคือบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกมันบอกว่าอะไรนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยผมบอกโอ้โหมันคือบางคนบอกว่าเอ้ยมันเขาไม่ได้มีข้อมูลสำคัญเขาไม่อะไรอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่นะคราวนี้ผมสองอันนี้คือตัวเด็ดนี่ก็บอกว่าปัญหาความเสี่ยงอันแรกเลยตึงปัญหาความเสี่ยงที่อนุญาตให้ผู้ไม่หวังดีค้นหาและสามารถเข้าร่วมประชุมเพื่อก่อกวนคือเขาเรียกอะไรนะมันสามารถคือซูมอ่ะมันมีความสามารถในการเขาเรียกอะไรนะให้ไปเสิร์ชคนที่อยู่ในโดเมนเดียวกันแอบก็ดูโอเคเนี่ยแต่ว่าบางทีเราจะรีจิสเตอร์เราใช้อีเมลอะไรครับ Gmail Yahoo ใช่ไหมพอเรารีจิสเตอร์อย่างนั้นปึ๊บแล้วเราอนุญาตปึ๊บมันจะกลายเป็นว่าก็สามารถเห็นทุกคนที่รีจิสเตอร์ด้วย Gmail Yahoo แล้วเขาก็จอยเข้ามาในมีตติ้งได้แล้วเขาก็มาทำเรื่องบ้าๆบอๆอยู่ในห้องประชุมอันนี้ซูมอันนี้ผมมองว่าซูมบอมบิ้งใช่ไหมผมมองว่าสมมติถ้าคุณกำลังคุยเรื่องเซนซิทีฟอยู่เนี่ยเขาเข้ามาแล้วเขาก็ได้ยินทุกสิ่งอย่างของเราเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะโอเคใช่ไหมแต่ก็จะมีบอกว่าโอ้ยเราไม่เอามาคุยเรื่องที่แบบเป็นความลับหรือเรื่องที่มันเป็นอะไรเงี้ยคือคุยเล่นๆขำๆก็คุยไปครับแต่ว่าอันเนี้ย
มันเป็นเรื่องอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่อง privacy ไงคือมันไม่ใช่แบบเราคุยกันแล้วบางทีเราคุยกันอะแล้วเพื่อนเรานั่งฟังอยู่เราโอเคไงแต่เราคุยกันแล้วใครก็ไม่รู้มาฟังในสิ่งที่เราคุยอะเราก็ไม่โอเคนะอย่างเงี้ยแล้วอย่าคิดว่าเครื่อง Mac จะรอดนะเงี้ยช่องโหว่อนุญาตให้แฮกเกอร์ลักลอบเข้ามาเปิดเว็บแคมของผู้ใช้และไมโครโฟนอย่างเงี้ยหรือหลอกให้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายอันนี้คือเหมือนกับว่าผมตั้งเว็บไซต์อันนึงไว้ก่อนเลยแล้วอะไรนะใส่เพลโหลดใส่ทุกอย่างจนโจรไว้อะแล้วผมก็ส่งลิงก์เข้าไปในห้องประชุมผมไม่สนใจนี่ผมเป็นแฮกเกอร์ใครจะคลิกก็คลิกไม่คลิกก็ไม่คลิกคลิกมาหลายก็โดนเงี้ยก็สนุกครับเนี่ยคนเนี้ยโจนาธานเลตอะไรเนี่ยชื่อยากมากเลยนี่เขาก็บอกว่าผมพบนะสามารถไปเปิดเว็บแคมคือสมมุติว่าบางทีอ่ะเราอันเนี้ยมันเซนซิทีฟตรงที่แบบเอ้ยบางคนอย่างตอนเนี้ยเราเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมเราก็บางทีแบบโอ้โหแต่งตัวแบบตามสบายมากเลยใช่ไหมแล้วปรากฏว่าจังหวะที่เรากำลังตามสบายอยู่นั่นน่ะเราก็เอ้ยโอ้ยวันนี้เรายังตามสบายอยู่เราก็เลยปิดกล้องซะก่อนใช่ป่ะแต่อันนี้คือเขาสามารถเปิดกล้องตอนที่เรากำลังตามสบายอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่โอเคเงี้ยตอนเนี้ยซูมฟ้องร้องว่าแอบเก็บข้อมูลผู้ใช้ส่งไปหา Facebook อันเนี้ยคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นที่ SDK ของiOS นะมันส่งไปทีเนี้ยประเด็นคือบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ซีเรียสหรอกอยากส่งก็ส่งไปฉันไม่ได้แบบมีอะไรมากมายอะไรเงี้ยสำหรับผมนะผมมองว่าการที่แบบว่าส่งข้อมูลของเราไปให้เทิร์ดปาร์ตี้อ่ะทั่วโลกไม่มีใครเขาโอเคนะคืออย่าง Facebook ที่ตอนนั้นโดนฟ้องแบบยับอ่ะเพราะว่าเขาเอาข้อมูลของยูเซอร์ที่แอคทีฟในเว็บของเขาอ่ะแล้วส่งไปให้ทีม analyze ตอนหาเสียงอ่ะของอเมริกามันคือมันเอาข้อมูลของผมส่งไปให้ third party ไงอันนี้คือเขาไม่โอเคมันมีการมันไม่ได้อยู่ใน agreement ในการที่จะส่งข้อมูลเราไปให้ third party ใช้อย่างเงี้ยไม่ได้ไป analyze ข้อมูลอีกรอบนึงอ่ะที่ third party อย่างเงี้ยไม่ได้แต่คือสมมุติว่าแล้วถ้าสมมุติ Facebook ad ล่ะผมอ่ะโฆษณาบน ad ผมสามารถดูข้อมูลได้นี่ผมก็เป็น third party ใช่ไหมแต่อันนั้นน่ะมันไม่ได้ถูก analyze นอก Facebook ไงการ analyze มันเกิดใน Facebook ไอ้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติการส่งข้อมูลของเราแล้วไปวิเคราะห์ข้างนอกเนี่ยไม่โอเคแต่ผมเข้าใจว่ามันคงอาจจะอยู่ใน agreement การใช้งานนะคืออันเนี้ยผมมองว่าเท่าๆอารมณ์ประมาณว่ามันอาจจะอยู่ใน user agreement การใช้งานเราอ่านแล้วเราก็แบบไม่สนแหละฉันจะใช้ไม่ว่ายังไงก็ตามฉันก็จะใช้อะไรก็ข้ามไปได้อันนี้ end to end ว่าไปแล้วนี่อันนี้ความเสี่ยงที่ผู้ใช้ Zoom อาจพบบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักและสามารถดูข้อมูลอีเมลได้เนี่ยเราโอเคป่ะเนี่ยมันไม่โอเคไงอยู่ๆมีคนมารู้เราเนี่ยก็ไม่โอเคอ่ะคืออันนี้ผมมองว่าเป็นระดับ privacy นะหรือ LinkedIn อย่างเงี้ยก็ยังมองว่าเป็น privacy อยู่อย่างเงี้ยอันนี้บอกว่าส่งทราฟิกวิดีโอคอลไปฝั่งจีน Zoom บอกว่าเป็น backup ก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมมองว่าไม่เชิง backup หรอกคือผมมองว่าเป็นการย้าย data center เลยมากกว่าเพราะว่าอยู่ๆเหมือนกับคือ Zoom มันเป็นบริษัทที่เปิดมานานแล้วมันไม่ได้มีการใช้งานเยอะแล้วอยู่ๆพอช่วง Work From Home มันเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็พีคเลยคนก็แบบถล่มมันเข้ามาใช้อ่ะผมว่า Data Center เขาคงไม่ไหวอ่ะแล้วก็อะไรที่ทำได้ก็ทำก่อนอะไรที่ขยายได้ก็ขยายก่อนแล้วจริงๆคือ Zoom อ่ะชื่อมัน zoom.us แต่มันไม่ US นะครับคือประเทศที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของมันเป็นคนฮ่องกงหรือไต้หวันอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่จีนแผ่นดินใหญ่นะคือแบบก็จีนอ่ะมันไม่ใช่เป็น Zoom หรือ US แต่มันไม่ใช่ US ไงเนี่ยต่างๆเราเนี่ยคือผมมองว่าอันอื่นอ่ะมันเป็นเรื่อง privacy เนาะแต่ผมมองเนี่ย e2 encryption กับผมมองเรื่อง credential เนี่ยอันนี้เป็นเรื่อง security ตรงๆเลยแล้วว่าถ้าใครยังคิดว่ายังโอเคที่จะใช้ก็ใช้ครับสำหรับผมก็มองว่า
มันผมมีตัวเลือกอื่นผมก็จะใช้อย่างอื่นผมไม่ใช้อันนี้อะไรเงี้ยนี่ถ้ามองในมุมแบบการค้าอะไรเงี้ยคือในบางครั้งอ่ะเราก็ไม่มีตัวเลือกครับเพราะว่าคนที่เราคุยด้วยมันใช้ซูมไงคือซูมอ่ะผมมองว่าเขาใช้วิธีการทำตลาดเหมือนไลน์เลยนะคือไลน์อ่ะนะเมื่อเดย์วันที่เข้ามาสิ่งที่ไลน์ต้องมาสู้อ่ะคือสกายกับ BBM ก็เหมือนจะสู้นะแต่มัน BBM มันใกล้ตายแล้วมันโดนสกายตีไปก่อนแล้วทีนี้ประเด็นคือสกายแบบสกายมันเป็นอะไรที่แค่มาผมเรียกว่าอะไรนะมันแค่เอามารีเพจ BBM ณตอนนั้นคือ BBM มันโพไพทารี่ไงแต่ Skype มันสามารถรันได้ทุกแพลตฟอร์มยอดนิยมโมบายนะณเวลานั้น Skype มันก็เลยเข้ามาแล้วแต่ Skype อ่ะฟีเจอร์มันถามว่ามันเด็ดดวงทะลวงใจกว่า BBM มั้ยมันก็ไม่ไงแต่พอ LINE มันโผล่มาไอ้สติ๊กเกอร์มันเป็นความสนุกครั้งแรกที่ instant messaging มันสนุกได้ขนาดนั้นอีโมจิเนี่ยมันอ่อนเกินไปแล้วเจอสติ๊กเกอร์เข้าไปมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเรียกไงถูกใจคนส่วนใหญ่มากกว่าทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเรียกอะไรนะคนเล่นไลน์แล้วสนุกคนก็เริ่มย้ายจาก Skype ไป LINE บางคนก็ย้ายจาก BBM ข้ามไป LINE เลย LINE ก็เป็นมัลติแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่ LINE มีฟีเจอร์เยอะกว่าตอนนั้น LINE มีช่องโหว่เยอะแยะมากมายเลยแต่ End User ไม่แคร์คือฉันอยากจะใช้ฉันก็ใช้ทีนี้ประเด็นคือมันเหมือนกับว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกนักนะเพราะ Majority มันใช้อันนั้นเนี่ยสมมุติบอกว่าอย่างตอนนี้ถามผมไม่ใช้ Zoom ใครจะคอนเฟอเรนซ์กับผมบอกใช้ Zoom ผมบอกผมไม่ใช้ให้ใช้อย่างผมจะใช้อย่างอื่นผมใช้ไลน์อย่างเงี้ยถ้าผมเป็นคนให้ประโยชน์กับเขาผมมีสิทธิ์เลือกไงผมบอกว่าผมจะใช้ไลน์ผมไม่ใช้ Zoom แต่ถ้าเขาเป็นคนให้ประโยชน์กับผมแล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นนโยบายบริษัทของเขาซึ่งเขาต้องใช้ Zoom อย่างเงี้ยมันก็มีอ่ะหน่วยงานบางหน่วยงานถึงกับเลือกแล้วว่าจะใช้ Zoom อย่างเงี้ยผมโอ้โหคิดยังไงเนี่ยจะใช้ Zoom คือเหมือนกับถ้าระดับ Enterprise เนี่ยผมมองว่าเอาไม่แพงอ่ะมันคือ Google Meeting ตอนนี้ให้ใช้ฟรีคือถ้าคุณใช้ Google App อยู่เขาเปิดให้ใช้ Google Meeting ฟรีแล้วตอนนี้ช่วงเนี้ยนะหรือแบบถ้าคุณเงินหนาวนั้นก็ WebEx เนี่ยคือมันแพลตฟอร์มสำหรับองค์กรเนี่ยแต่บางคนบอกว่าก็มันจ่ายไม่ไหวอ่ะไหวเท่านี้เนี่ยไหวเท่านี้คือฟรีไงคือแบบก็ถ้าฟรีอ่ะผมบอกเลยมันไม่มีอะไรฟรีจริงในโลกอ่ะมันต้องจ่ายด้วยอะไรสักอย่างนึงแน่นอนเนี่ยกลับไปตรง majority พอมันเป็น majority แล้วอ่ะคือผมอ่ะเคยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก BBM มาเป็น Skype มาเป็น LINE ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแอปเพื่อนผม majority เป็นอะไรผมก็ต้องเปลี่ยนตามเพราะไม่งั้นผมไม่รู้จะไปคุยยังไงเงี้ยใช่ป่ะเป็นธรรมชาติคนใช้พอช่วงนึง LINE มันเป็น majority คนก็เลิกผมก็ลบ Skype ทิ้งแล้วเพราะว่าไม่มีใครอยู่ใน Skype แล้วทุกคนย้ายมาอยู่ใน LINE อันนี้เหมือนกันสมมุติว่า majority มันเป็น Zoom อ่ะผมก็จําเป็นต้องใช้ Zoom ถ้าถึงจุดหนึ่งแต่ตอนนี้มันเลือกได้ไงเลือกได้ผมก็ไม่ใช้แล้วผมก็จะบอกทุกๆคนด้วยว่าอย่าไปใช้มันเลยมันมีตัวเลือกอื่นถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีเท่านะคือสมมุติว่าถ้าคุณให้ความสำคัญกับความสมูทในการคอนเฟอเรนซ์มากขนาดนั้นน่ะงั้นคุณก็เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงซะแต่ถ้ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นน่ะมันมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่างั้นก็อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงในซูมแค่นั้นแหละทีเนี้ยพอแต่ LINE เนี่ยสิ่งที่ LINE ทำคือหลังจากที่เขา majority แล้วเขามี user มากเพียงพอแล้วเขาเอาเงินมาลงทุนกับ security ลงทุนกับ back end ของเขาแบบเต็มที่เลยนะคือทุกวันนี้ LINE ถือว่าเป็นแอปนึงที่แข็งแกร่งใช้ได้เลยนะมันไม่ได้เป็นแอปแบบกิ๊กก๊อกเหมือนแต่ก่อนละที่เน้นฟีเจอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่ละไลน์เอาเงินที่ได้มาลงทุนกับเรื่องพวกนี้แต่ Zoom เนี่ยคือ Zoom อ่ะเท่าที่ผมทราบคือหลังจากพอมันเกิดเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เยอะๆเข้าอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาจะฟรีซไม่เพิ่มฟีเจอร์ไป90วันเพื่อที่จะมาอุดช่องโหว่เหล่านี้ก็คงเอาแมนทั้งหมดที่มีมาอุด
ก็ถามผมก็เป็นแอคชั่นที่ดีแต่ว่าคือส่วนหนึ่งน่าสงสารคืออะไรรู้ป่ะที่ผมบอกไงว่าเนี่ยเขาอ่ะไม่มีอันนี้ตั้งแต่ต้นมันเล็งให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ดีไซน์อ่ะไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของ Security ที่ดีทีนี้พอแอปพลิเคชันมันพยายามจะเป็น Majority อ่ะกลุ่ม Pentester หรือ Hacker ก็จะมองว่างั้นเล่นไอ้นี่ก่อนเลยเพราะไอ้นี่คือเป้าแรกเลยว่าพอไม่มีเนี่ยรู้เลยว่าอ่อนเรื่องนี้เล่นมันก่อนเลยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงมีช่องโหว่มี attack point มีจุดให้เล่นได้แทบทุกสัปดาห์จะมีบั๊กใหม่ๆมี security hole ใหม่ๆของ Zoom โผล่มาเพราะถ้าผมเป็นแฮกเกอร์ผมก็เล่นไอ้นี่ก่อนเพราะว่า user ใช้เยอะไงแล้วโปรแกรมมันอ่อนนะมันอ่อนเรื่องนี้รู้ๆเลยว่ามันอ่อนนะเล่นมันก่อนเลยผมคงไม่ไปยุ่งกับ Google Meeting Hangout เพราะว่ารู้ว่าอันนี้เขามีแบบวอลลุ่มทำ security มีทีมทำโดยเฉพาะผมก็จะไม่ไปยุ่งกับ Microsoft Team เพราะผมรู้ว่าถึงแม้ว่า user ใช้เยอะแต่มันคือ corporate แล้วก็มีทีม security ของ Microsoft ที่ทำอยู่เนี่ยผมก็คงไม่ไปยุ่งกับ LINE เพราะรู้อยู่แล้วว่าทุกวันนี้ LINE มันไม่ใช่แอปกิ๊กก๊อกติงตองเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ยังมีช่องโหว่เรื่อยๆนะแต่มันไม่ได้แบบกิ๊กก๊อกติงตองเหมือนแต่ก่อนแล้วหรือแม้กระทั่ง Facebook ก็กระโดดมาเล่นทํา Messenger ขึ้นมาทํา meeting บน Messenger ได้ผมก็จะไม่ไปยุ่งกับมันเพราะว่าบริษัทพวกนี้มีทีม security อยู่เพราะไอเนี่ยการที่ Zoom พยายามจะ majority เรื่องนี้มันเลยโดน attack อันนี้คือความน่าสงสารของเขานะแต่ว่ามันสงสารไม่ลงเพราะมันไม่มี end to end encryption นะมันเลยเปิดเป้าให้ pentester hacker รู้สึกว่าไอนี่มันอ่อนถ้าเราจะเล่นใครสักคนเราก็เล่นสมมุติคุณเล่นกีฬาคุณตีแบดถ้าเล่นคุณเล่นคู่อ่ะคุณเห็นคนอ่อนอ่ะคุณตีอัดคนอ่อนถูกปะถ้าคุณเล่นกีฬาเป็นทีมในทีมฝั่งตรงข้ามคุณเห็นใครอ่อนคุณอัดคนนั้นก่อนเลยเหมือนการซูมมันโดนก่อนเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเพราะว่าหมดละคือผมไม่ติดใจกับซูมนะเพราะผมไม่ใช้หน้าตามันเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยแล้วข้างในมันทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าพอเห็นบั๊กแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เป็นแอปที่ควรอยู่ห่างไกลนะครับก็ใครอยากจะใช้ก็ทำใจไว้นะครับว่าเราจะโดนอะไรแปลกๆบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เอาแค่นี้นะครับเด็ดอาย